นิสัยจริงแย่ตอนนี้เป็นแฟนดาราดังขึ้นไปอีกแฉนางเอกเอ็มวีเพลงดังขุดวีรกรรมทำเพื่อนดาวโพสต์ขายบริการลากเอฟซีมาถล่มด่าจ่อแจ้งความตอนนั้นพ่อแม่ขอไว้เพจกระตุกต่อมเผือกโพสต์เรื่องราวมีการแฉนางเอกเอ็มวีเพลงดังวีนักร้องวงไทยวงหนึ่งที่ตอนนี้นางเอกเอ็มวีก็โด่งดังขึ้นไปอีกและเป็นแฟนกับดาราด้วยแต่กับวีรกรรมที่ทำไว้ถึงขั้นคู่กรณีจะแจ้งความเลยว่าผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความชนิสัยนางเอกเอ็มวีเพลงดังงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตออกมาเดากันเทียบว่าเธอคือใครโดยเธอเผยว่าเห็นนางเอกของเอ็มวีนักร้องวงไทยวงหนึ่งเห็นแล้วเจ็บใจแทนเพื่อนอ่ะคนแบบนี้ควรได้โอกาสจริงๆอ่ะโพสต์หาว่าเพื่อนนี่ขายตัวทั้งที่เพื่อนไม่เคยแล้วหาว่าเพื่อนเราแย่งผู้ชายทั้งที่ตัวเองมายุ่งกับผู้ชายเพื่อนของเราอ่ะแล้วให้เอฟซีตัวเองมาด่าแล้วก็บูลลี่เพื่อนนี่พี่ว่าคนปกติที่ไหนเขาทำกันมาขอโทษเพื่อนตูด้วยค่ะหลักฐานมีเยอะเพราะเพื่อนเคยจะแจ้งความแต่พ่อแม่หล่อนขอไว้ไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นงี้พ่อแม่บอกลูกตัวเองป่วยทางจิตปลอการขายตัวไม่ผิดแต่เพื่อนนี่ไม่ได้ขายแล้วดูที่คุณคนนี้เอาไปพิมพ์กันกับลูกหาบที่ว่าโอเคมะถึงเรื่องมันจะนานแล้ว5ปีแต่ก็ไม่สายไปไม่ใช่เหรอคะสงสารเพื่อนมากช่วงนี้เหมือนนางดังขึ้นแต่จริงๆชีก็ดังอยู่และได้ข่าวว่าเป็นแฟนกับดาราด้วยแค่ฉันไม่ได้อยู่ในเซอร์เคิลแบบนั้นอีกอย่างเพื่อนนี่เห็นคุณคนนั้นดาวทุกครั้งร้องไห้มันไม่ใช่เพราะว่าคุณนะแต่มันเพราะสิ่งที่คุณทำและลาก FC คุณมาถล่มด่า IG เพื่อนเราทั้งใน arc.fm อีกจนเพื่อนเราต้องตั้งเป็น private อ่ะ